ละก็สวัสดีกันอยู่ครับเดี๋ยวผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้มาแปลกหน่อยเป็นสเปเชียลคลิปเปิดกาชาวันนี้นะมาก่อนที่ผมจะพูดเกริ่นอะไรไปเยอะนะตอนนี้ผมขอสารภาพอย่างนึงว่ากว่าผมจะได้เปิดเนี่ยโอ้โหนานมากเพราะว่าต้องอัปเดตเกมอัปเดตไม่พอเกมเสือกจอดำอีกนะซึ่งโอ้ปวดหัวเลยช่วงนี้นะก็คือแบบว่าตอนนั้นผมแบบหาทางแก้แบบเป็นชั่วโมงเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยปัญหาเกิดอะไรอะไรเงี้ยคือทั้งว่าเราจะเป็นแบบไปตั้งค่าโปรแกรมบ้างไปลบลงใหม่บ้างก็ไม่หายสักทีจนเพื่อนสายข่าวบอกว่าปอปัญหาคืออยู่ที่รีเจียนพอดีว่าเกมมันบั๊กรีเจียนนะแบบไอ้บ้าเอ้ยแม่งเกมเซิร์ฟโกลบอลนะไม่ต้องปรับเป็นรีเจียนเป็นนอร์ทอเมริกาไม่เข้าใจนะโอเคนะเลิกบ่นกันสักทีนะวันนี้เดี๋ยวเกมไปชิงเกในเว้นนะครับนะเย้นะก็ตอนนี้คือมีตู้ที่คนทุกคนถามหาทุกคนต่างที่จะรอมานมนานนะนั่นก็คือตู้ของลูเซียคิมสันเวฟนะครับนะลูเซียอัลฟาคิมสันเวฟนะซึ่งผมก็รอเหมือนกันนะเห็นชุดนางมันเท่ดีแล้วก็สไตล์นางก็เท่ดีเหมือนกันนะก็คลิปนี้ผมเอาจริงนะอ่ะก่อนที่ผมจะมาเปิดกาชาเนี่ยคือผมก็เล่นไปได้นิดนึงนะคือจะเห็นว่า ID ผมมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยคือเอาผมเปิด ID เลยก็ได้นะมาดูยังไงอ่ะเดี๋ยวผมลืมไปละเมมเบอร์ปะอันเนี้ยผมมีแค่เนี้ยคือไม่มีอะไรเลย ID ผมนะก็มีแค่ไอ้พ่อหนุ่มลีนะที่ชอบเอาปืนชี้หน้าผมโคตรเกลียดเลยแต่ผมก็ต้องเลือกมันเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบแบก ID ได้แล้วก็แล้วก็อันนี้เรียกเรื่องความซิมนะโอเคแต่นั้นมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ย ID ผมไม่มีอะไรจริงๆนะไอเนี้ยก็คือเป็นตัวที่แบบผมเปิดตั้งแต่คือ ID เนี้ยมัน ID ตั้งแต่สมัยแบบเกมเปิดโกลบอลใหม่ๆเลยนะแล้วผมก็แบบไม่เล่นเลยเพราะว่าเกมนี้มันแบบตามตรงนะคือเกมเนี้ยโคตรยากผมบอกเลยเกมเนี้ยเล่นโคตรยากแล้วแบบการฟาร์มแต่ละทีการแบบเก็บเพชรการอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นคนที่แบบมีเวลาจริงในการฟังนะมันทำให้ผมไม่มีเวลาเกมนี้แล้วบวกกับพี่ว่าผมแบบอาจจะเป็นอสูเรนเอ่ยบัวไคเอ่ยหรือพาร์คไนท์เนี่ยแล้วแบบว่าแบบไม่มีเวลาไงคือเกมฟังผมเยอะมากเวลาไปเกมหมาบอชิปก็ใช่เหมือนกันผมไม่เวลาเลยนะกับเกมนี้ก็แบบว่าแบบเป็นเกมที่แบบผมเล่นผ่านๆนะรายวันออกรายวันออกรายวันออกแค่นั้นไม่มีอะไรกลายว่า ID ผมก็ไม่มีแค่นี้เพชรก็เนี่ยนี่ขนาดรายวันออกนะผมสะสมเพชรไปได้แค่11,000กับตัวอีก 5,000 เนี่ยคือกลายเป็นว่าแบบผมแบบทุกวันนี้ผมยังถามเพื่อนเลยว่าแบบผมจะได้นางเปล่าบอกว่าเอ้ยถ้าเนี้ยพอดีเลยนะเพราะว่ามัน60โลการันตีตัวนี้เพราะว่าเกมนี้มันอ่ะยังให้อภัยเราอีกนิดนึงคือคิดว่าโอเค60โลยังต้องล่าตู้นะมันไม่เหมือนแบบอย่างพวกเกนชินหรือฮงไกสตาร์เรลที่มันต้องแบบ70โลป่ะไอ้90โลแล้ว90โลนั้นน่ะคือก็ต้องมาลุ้นว่ามันหน้าตู้เปล่าแต่นี่คือแบบ60โลคือหน้าตู้อีกเลยนะมันมีอะไรนะมันมี2อันซึ่งตอนนี้เราไม่ทราบคำตอบว่า2ตู้นี้มันต่างกันยังไงแต่ว่าให้ผมสังเกตอะดูจากอันนี้ดูจากลักษณะนะก็คืออันเนี้ยมันการันตีอยู่ที่60โลส่วนอันนี้การันตีอยู่ที่80ถึง100โลซึ่งผมไม่มั่นใจว่าไอเนี้ยมันคือตู้อะไรคือไงโอกาสมันได้เยอะกว่าเงี้ยหรือไงอันนี้ผมไม่แน่ใจกันนะอันนี้คือใครรู้คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะซึ่งผมก็อยากจะไปโอ้ผมอยากรู้เหมือนกันตอนนี้นะโอเคอย่างน้อยจะได้เป็นจะได้ให้ผู้ชมร่วมสนุกกับผมได้นะเพราะผมอยากรู้จริงๆว่าสอตู้แบบเนี้ยมันต่างไหนทั้งที่ไอเนี้ย60โลไอเนี้ย80โลนะแต่เนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็การันตี 100% อย่างที่เห็นก็คือมันไม่มีทางที่จะหลุดมันไม่มีทางที่จะหลุดแล้วนะหลุดเลทแน่นอนนะเพราะว่ายังไง60โลยังไงคุณต้องออกซึ่งผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะโอเคนะส่วนอาวุธอาวุธอยู่ไหนอะตู้นี้ปะส่วนอาวุธนี่
อย่าหวังเลยเถอะเพราะว่าถ้าเกิดแบบคุณมีกาชาอีกแค่นี้ไม่ได้ลองหวังนะเอาตัวละครดีกว่านะตอนนี้โอเคไม่ต้องพูดท่าทำเพลงกดเลยดีกว่านะไปละ10โลแรกให้เราเลื่อนใช่ไหมแล้วเราจะดูยังไงว่าไหนทองไหนเหลืองเออสีทองวะเนี่ยทำไมเกี่ยวอ๋อดูเงี้ยนี่ไอ้วงทองเมื่อกี้โอเคสวัสดีดิบโอเคอันนี้นะเป็นติ๊กมาก็สกิปไปเลยดีกว่านะมันไม่น่าจะมีอะไรอ้อมีลีนี่ไงมีลีเมื่อกี้มีทอยันหนึ่งด้วยเหรอผมเพิ่งรู้มีลีโอเค10โลแรกก็หน้าตู้ยังไม่ออกนะโอเคเราไปเลยดีกว่าต่อเมื่อกี้ทอต้องสองอันเลยฮัลโหลนี่มันต้องการสักกลุ่มเนี่ยเลยมาเลกาชาเกมบ้าดิมันแปลกๆวะตากอะไรก็แปลกแล้วอันนี้แปลกกว่าอีกไม่มีอะไรนะได้ผู้มาอีกตัวหนึ่งนะแอสทอลนะผมดูเล่นแล้วผมไม่ได้หากันบ้านมาเลยช่วงนี้นะคือโหลดเกมมาก็บ่นแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้เราไม่มีตั๋วนั้นเหลือแล้วเราต้องกดตั๋วนี้แทนนะกดไปก็จะดูไงว่าแบบตัวหน้าตู้มาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ดูเลยหรอเอ้ยทอง2อันเลยมันทองแบบเออเกมนี้มันแรงมันเค้าเรียกว่าไงแรงมันจัดมาแบบมีหลายแรงอะแรงสูงสุดน่าเป็นทริปเปิลเอสมั้งก็จำไม่ได้ละเพราะเกมนี้มันเล่นยากพอควรเลยเอ้ได้นานามิแล้วก็ลีแก้วนะโอเค30โลหักไป ก็ยังมีแววนะอันนี้เราที่40มาปุ่มโอทองตัวแรกเลยดูดิว่าจะออก10 60โลแตกเลยไหมผู้อีกตัวหนึ่งก็คืออาร์คไลท์เกลือใช้ได้เลยเกมนี้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมคนเลือกได้ทั้งดิบเพราะมันเกมยากไม่พอจะให้เกลือโอ้ตายเอ้ยตัวนี้ตัวตู้ที่แล้วนู่นเลยนะเนี่ยใช่ปะแต่เราก็ได้มาอ่ะค่ะรถที่40กูไม่รู้ละเอ๊ะ60โลนะอันนี้โลที่50ยังไม่มีที่แววว่ามันจะออกนะไปเพราะมันก็บอกดิว่าเออก็การันตีตัว B ขึ้นไปแรง B ขึ้นไป1ตัวซึ่งไอ้ทอนนี่น่าจะเป็นตัวละครถูกไหมอันนี้ผมเข้าใจถูกป่ะแรง A ตัวหนึ่งฉีลินเออไม่ต้องรู้อะไรแล้วล่ะ คือถ้ามันจะอย่างนี้นะอ่ะ60โลต้องออกละถ้ามันไม่ออกผมกำมาจริงๆผมช็อกตายหน้าคอมแน่นอนเนี่ยถ้าไม่ออกจริงๆคุณหลอกดาวต้องออกแล้วล่ะนี่แหละที่ร้องการอันสุดท้ายเลยเข็มปิดเลยเกมนี้นี่ไงกิฟต์สังเวฟของเราเย้กูดีใจไหมเนี่ยโอ้โหแบบเอาตั๋วกูไปหมดเลยเนี่ย นี่เออนี่ไงกิฟสันเวฟนะจัดเลยนะเป็นเอเจนต์ไพ่ตัวใหม่นะเราเอาเอเจนต์ไพ่ตัวเก่าเก็บไปก่อนเอาไปเก็บไงอ่ะเดี๋ยวจำไม่ได้กัน
นี่รอไอ้ตะไพรตัวใหม่มานี่ไอ้ตะไพรตัวใหม่ของเราโอเคมันมีเสียงหรอ昇格ネットワークの秘密気にしなくていいわあなたの進む道ではないから私の道の結末はいずれ見せてあげるけれど私たちの道にあまり違いはないかもโอเคนะเรามาลองในด่านฟาร์มดีกว่านะสักด่านหนึ่งด่านไหนวะด่านนี้ก็ได้อะเออมันไม่ใช่ต้องอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องแบบว่าด่าน XP นี่แหละด่าน XP ก็ได้นี่ไงมันติดชาเลนจ์ป่ะทีนี้เราผมก็ต้องเปลี่ยนตี้ถูกไหมเนี่ยคือแบบคือกระดาษทีมผมยังมีปัญญาอ่อนอย่างนี้เลยแต่ว่าผมจัดตีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองนิดนึงนะผมไม่ได้บอกว่าเรียกว่าไม่ได้แบบแบบว่าจริงจังนะโอ้โหมีฉากเปิดนี้ด้วยเหรอเท่เดียวนะเอตาพายของเราโอเคนะเออลืมไปว่าผมมันเป็นคอมดีกว่านะอาจจะเล่นลำบากนะโอเคเท่ดีนะคือเล่นยากนะคือผมเหมือนเล่นง่ายนะแต่ว่าความจริงคือบอกว่าถ้าเกิดเจอด่านแบบสูงๆเนี่ยคือมันปัญหาผมมากโอ้เนี่ยไม่ทันขัดทันนะโอ้ยตีไกลอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโคตรโหดเลยเนี่ยถ้าเกิดได้อาวุธมานี่มันขนาดไหนเนี่ยแต่ก็นะเกมนี้มันก็ยากพอควรอยู่แล้วถ้าเกิดตัวละครจะมีสกิลโอเวอร์อย่างนี้ก็ไม่แปลกเป็นตัวบ้านดีกว่ามันจะมีฮิวป่ะเอ้ยน้องคนนี้มีฮิวจำได้อยู่จะมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวฮิวมาสกิลไหนนะแต่ว่ากดครั้งเดียวมีปัญหาดิโอ้นี่นอกจากตลกตัวละครแล้วก็ต้องมาหลบในนี้เดี๋ยวมันแตกหรือวะหรือเปล่ายังไม่แตกดิไอรีจัดการแล้วง่ายดีผมเมื่อกี้ผมยิงไอตัวไอเดเซอร์นี้ได้ป่ะเมื่อกี้ผมทำได้ไม่เป็นไงรู้เลยนะเนี่ยมันยากมากเลยนะเนี่ยคือขนาดผมเล่นสุดแบบเนี่ยคือต้องหลบเป๊ะๆอะไรเป๊ะๆเป๊ะหมดเลยเนี่ยต้องเป๊ะทุกอย่างนะคือเนี่ยไงแตกเลยอ่ะผมลองเล่นใหม่ดูอ่ะอันนี้คือแบบว่าอย่างที่ผมบอกมันยากนะผมเลยบอกว่าแบบการดองกาชาอะไรเงี้ยยากมากนะแล้วปรากฏว่าเหมือนขอกอผมก็ไม่เล่นเกมนี้ด้วยก็เข้าใจนะอาจจะเป็นหมูสนามสำหรับใครหลายคนนะว่าอย่าเพิ่งมุดหงิดไปเนาะโอเคฟันจับไม่ว่าอะไรเรากดอัตติดินะมันต้องคู่กับทีมสายฟ้าป่ะพอเป็นจริงเออไปจับนี่ไงโอเคต้องหนีดิเออนี่เค้ที่เมย์ชัดเลยจะเสียอิตาไพนะพวกสรุปจะเป็นใครกันแน่อืมโอเคนะกล่าวปิดคลิปก่อนที่ผมจะสติแตกไปมากกว่านี้นะก็เป็นไงบ้างกับวิดีโอครั้งนี้นะครับนะถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้แบบเล่นเกมนี้บ่อยแล้วก็นะเราขออภัยในความกากของผมด้วยนะครับในความกากของผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้บ่อยจริงๆแล้วก็แบบมันทนเล่นไม่ได้จริงๆนะคือมันฟาร์มหนักมากแล้วก็แบบคือบวกกับผมให้กับเวลาเกมอื่นมากกว่านะทำให้เกมนี้ผมแบบแทบไม่ได้แตะเลยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์
และ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสวัสดีผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีก็บ๊ายบาย